สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงสายเคลือบเครื่องยนต์ตัวหนึ่งครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสายเคลือบเครื่องยนต์อันดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งเป็นสายเคลือบเครื่องยนต์ที่เราเชื่อถือได้ว่ามันดีแล้วมันก็ปกป้องเครื่องยนต์เราดีจริงๆนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับสายเคลือบเครื่องยนต์ตัวนี้กันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสายเคลือบเครื่องยนต์ตัวนี้ครับมีชื่อว่าโอเมก้านะครับ300 Ebony File นะครับผมมันเป็นหน้าตายังไงนะครับอันนี้ต้องยกตัวอย่างผมหยิบขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบที่เขาแบ่งขายนะครับจริงๆเจ้าโอเมก้า300 Ebony File ตัวนี้ครับมันจะเป็นกระป๋องแบบ5ลิตรนะครับซึ่งมีราคาอยู่ราวๆ10,000 กว่าบาทนะครับ10,000 กว่าบาทเลยนะแล้วเขาก็จะมาแบ่งขายอีกย่อยอีกขนาดหนึ่งนะครับคือขนาดครึ่งลิตรนะครับครึ่งลิตรก็จะอยู่ราวๆ1,000 กว่าบาทนะครับประมาณ1,000 ต้นๆนะครับประมาณนั้นนะแต่อันเนี้ยก็จะเป็นแบบที่เขาเอามาแบ่งขายอีกนะครับเพราะว่าสำหรับเอาไว้ใช้สำหรับคนที่แบบว่าใช้ครั้งแรกหรือว่าอยากจะทดลองใช้หรือว่าไม่อยากจะซื้อแบบว่าครึ่งลิตรมาเลยหรือว่า5ลิตรมามันจะค่อนข้างเปลืองดังนั้นครับเขาก็เลยจะแบบออกมาแบ่งขายแบบนี้ให้นะครับก็ลองซื้อหาใช้ดูกันได้นะครับคราวนี้เรามาพูดกันถึงก่อนว่าไอ้เจ้าโอเมก้า300 Ebony File ตัวเนี้ยมันมีคุณลักษณะยังไงมันเป็นสารเคลือบแบบไหนนะครับเราพูดให้ฟังก่อนนะครับตามของมันเลยนะครับก็คือมันเป็นโมลิมินัมครับโมลิมินัมนะครับคล้ายๆกับอะไรครับคล้ายๆกับไอ้เจ้าตัวนี้ครับนี่คล้ายๆกับลิควิดโมลี่ครับมอสทูชูเตอร์หรือว่ามอสทูธรรมดาเป็นโมลิมินัมทั้งคู่2ตัวนี้คือโมลิมินัมเหมือนกันนะครับเป็นโมลิมินัมเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้บอกนะครับเขาไม่ได้บอกว่ามีโมลิมินัมอยู่ปริมาณเท่าไหร่นะครับแต่เจ้าโอเมก้า300 Ebony File เนี่ยเขาระบุเลยว่าเขามีอยู่ประมาณ 1,000 ไม่ใช่ 1,000 ครับขอโทษครับ 10,000 ppm นะครับมันเยอะมากเลยนะครับมันเยอะมากๆเลยสำหรับเจ้าโอเมก้า300 Ebony File นะครับและต่อมาครับคุณสมบัติของมันฮะมันผลิตจากแพนซิลเวเนียเกรดด้วยนะครับคือน้ำมันเกรดของแพนซิลเวเนียเขาจะชื่อว่าเป็นน้ำมันที่อันดับต้นๆของโลกที่มีคุณสมบัติและก็คุณภาพดีมากๆนะครับอันนั้นไอ้เจ้าโอเมก้า300 Ebony File เนี่ยมันก็ผลิตมาจากเพนซิลเวเนียเกรดนะครับดังนั้นก็โอ้โหเรียกได้ว่าเอาเรื่องนะครับแล้วสารเคลือบเครื่องยนต์ตัวเนี้ยเชื่อถือได้ขนาดไหนผมบอกเลยครับว่ามันผ่านมาตรฐาน ITW ผ่านมาตรฐานต่างๆเยอะแยะมากๆนะครับดังนั้นครับมันเชื่อถือได้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสายเคลือบเครื่องยนต์แบบบางยี่ห้อที่เราเคยรู้จักกันที่เขามีปัญหากันเพราะว่าพวกนั้นเขามีสารคลอรีนอยู่ในตัวหัวเชื้อนะครับแต่พวกนี้ไม่มีนะครับดังนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างเชื่อถือได้เลยทีเดียวนะครับเรามาพูดก่อนว่าสารเคลือบที่เรารู้จักกันเนี่ยโอเมก้าเนี่ยครับเราจะรู้จักกันไม่ใช่แค่ตัวนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับที่ทุกคนรู้จักเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูก็ได้นะครับคือโอเมก้า909นะครับผมซึ่งบางคนบอกว่าแล้วมันแตกต่างกันยังไงพี่ระหว่างโอเมก้า909กับโอเมก้า300 Ebony File นะครับมันต่างกันอย่างนี้ครับเราพูดตามหลักความจริงก่อนนะเราพูดตามหลักการเลยนะครับว่าไอ้เจ้าโอเมก้า300 Ebony File เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สารเคลือบนะครับมันคือน้ำมันเครื่องเลยครับน้ำมันเครื่องที่ทางโอเมก้าเนี่ยเขาผลิตออกมานะครับซึ่งเขาถึงได้เป็นแกลลอน5ลิตรไงเขาถึงได้เอาให้ไว้ใช้กับรถที่ต้องการ5ลิตรอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทุกคนเนี่ยเอามันนะครับมาทำเป็น additive หรือว่าเอามาทำเป็นสารเคลือบเพราะอะไรรู้ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปครับว่ามันมีโมลิมินัมอยู่ 10,000 ครับ ppm ซึ่งมันเยอะมากครับมันเยอะกว่าหัวเชื้อบางแบรนด์อีกนะครับที่เป็นโมลิมินัมนะครับดังนั้นเขาก็เลยอย่างนี้เราเอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาทำเป็นหัวเชื้อดีกว่าไหมนะครับจากการที่มีคนได้ลองมาหลายคนแล้วว่ามันใช้ได้มันสามารถที่จะเอาไอ้เจ้าโอเมก้า300 Ebony File เนี่ยครับมาเป็นหัวเชื้อได้นะครับก็เลยเริ่มมีคนเอามาแบ่งขายเป็นแบบขนาดที่ผมบอกไปคือขนาดเล็กลงคือคงไม่มีใครจะซื้อโอเมก้า300ขนาด5ลิตรเพื่อเอามาเติมนิดๆหน่อยๆหรอกเนาะจริงไหมครับดังนั้นเขาก็เลยแบบแบ่งขายครึ่งลิตรมั่งแล้วก็มาแบ่งขายแบบนี้มั่ง40 cc 20 cc 50 cc อะไรแบบนี้แล้วแต่ราคาที่เราจะซื้อกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งพวกช่องทางเอาไว้ให้แล้วกันนะครับก็ลองดูใต้คลิปมั่งใต้อะไรมั่งเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมทิ้งพวกช่องทางไว้ให้แล้วมันดีไหมเมื่อใส่เข้าไปแล้ว มันดีจริงๆนะครับมันดีจริงๆคือมันมีโมลิมินัมถึง 10,000 ppm เนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดาเลยครับใส่เข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสได้แรกเริ่มแรกเลยนะครับคือเครื่องยนต์มันลื่นขึ้นมากแล้วก็เสียงเครื่องยนต์เงียบลงนะครับคือเงียบขึ้นนั่นแหละเงียบลงต้องเรียกว่าเงียบลงดีกว่าเนาะเพราะว่ามันมีโมลิมินัมค่อนข้างเยอะนะครับการที่มันมีโมลิมินัมเยอะขนาดเนี่ยมันก็เลยทำให้อายุของน้ำมันเครื่องยืดออกไปได้อีกนะครับแล้วก็ทำให้การสึกหรอของเครื่องยนต์เนี่ยน้อยลงเพราะว่ามันลื่นขึ้นข้อแตกต่างระหว่างสารเคลือบกับหัวเชื้อเนี่ยมันทำงานต่างกันนะครับโอเมก้า300กับโอเมก้า909เนี่ยมันทำงานต่างกันนะครับพูดถึงโอเมก้า300ก่อนแล้วกันโอเมก้า300กับเจ้าลิควิดโมดีที่เป็นออยล์แอดดิทีฟหรือว่าชุดมอสทูชูเตอร์เนี่ยครับหลักการทำงานเหมือนกันทุกอย่างก็คือพอเติมเข้าไปเนี่ยครับมันจะไปผสมกับน้ำมันเครื่องนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องย้ำนะครับมันไม่ได้เข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องแต่มันเข้าไปเคลือบเครื่องยนต์นะครับเข้าไปเคลือบเครื่องยนต์ทำไมเพราะว่าเครื่องยนต์ที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเราเห็นว่ามันเรียบนะครับพวกกระบอกสูบพวกเสื้อสูบไม่ใช่กระบอกสูบเสื้อสูบอันเดียวกันกระบอกสูบเสื้อสูบเหล่านี้มันเรียบอยู่แล้วลูกสูบก็เรียบอยู่แล้วแต่ถ้าเราเอาไปดูในกล้องจุลทรรศน์เราจะเห็นครับว่าผิวมันไม่ได้เรียบดังนั้นครับไอ้เจ้าโมลิมินัมเนี่ยครับทั้ง2ยี่ห้อเนี่ยทั้งลิควิดโมลีทั้งโอเมก้าเนี่ยครับไอ้โมลิมินัมเนี่ยมันจะเข้าไปเติมเต็มไอ้บริเวณที่มันไม่เรียบให้มันเรียบขึ้นดังนั้นมันก็เลยทำให้การสึกหรอเนี่ยน้อยลงเพราะผิวมันเรียบขึ้นและอีกสิ่งสำคัญครับคือมันทำให้อัตราเร่งดีขึ้นเพราะผิวมันเรียบมันก็ทำให้มันลื่นขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือหลักการของโมลิมินัมนะครับที่เข้าไปซึ่งมันก็จะมีแล้วแต่ยี่ห้อเช่นในลิควิดโมลีเนี่ยเขาอาจจะใส่สารตัวอื่นที่แบบว่าแอนตี้ออกซิเดชันแอนตี้อะไรนี่ก็ว่าไปแล้วแต่ยี่ห้อแล้วกันนะครับโอเมก้าก็แล้วแต่ยี่ห้อเขาก็จะใส่สารนู่นใส่สารนี่แต่หลักการของมอสทูหรือว่าโมลิมินัมเนี่ยก็คือตัวนี้แหละคือการเข้าไปเคลือบเครื่องยนต์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มมากนะครับผมบอกเลยว่ามันคุ้มถ้าเราไปเปรียบเทียบกับหัวเชื้อที่เป็นโอเมก้า909เนี่ยผมแนะนำอันนี้จากการใช้งานจริงๆผมแนะนำว่าให้มาซื้อโอเมก้า300ใส่ผมว่าน่าจะลื่นกว่าอีกนะน่าจะลื่นกว่าไปซื้อโอเมก้า909แต่ว่าโอเมก้า909ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับโอเมก้า909เนี่ยมันจะทำงานเป็นหัวเชื้อจริงๆหรือว่าแอดดิทีฟจริงๆมันไม่ได้เข้าไปเคลือบเครื่องยนต์นะครับมันเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องถ้าน้ำมันเครื่องเราคุณภาพอาจจะไม่ได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยไอโอเมก้า909นะครับมันจะเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับน้ำมันเครื่องผมยกตัวอย่างแล้วกันเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพพวกViscosity Index นะครับหรือว่าเข้าไปเพิ่มตรงค่า Kinematic Viscosity ที่100องศาอะไรพวกนี้ให้ค่าเซนติสโตรกมันมากขึ้นประมาณนี้เพื่อให้ฟิล์มน้ำมันมันแกร่งขึ้นแข็งขึ้นหรือว่าค่าดัชนีความหนืดมันมากขึ้นที่ผมบอกคือค่า Viscosity Index ประมาณนี้นะครับส่วนไอ้เจ้าโอเมก้า300อย่างที่ผมบอกมันเป็นโมลิมินัมมันไม่ได้เข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับน้ำมันเครื่องแต่มันเข้าไปเคลือบเครื่องยนต์นะครับตามนี้ละกันนะครับสำหรับโอเมก้า300วันนี้นะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าจากที่ใช้มาแล้วเนี่ยโอเคดีมากมันดีทั้ง2ตัวแหละครับมันดีทั้งโอเมก้า300แล้วก็ดีทั้ง Liquid Moly Moss 2มันดีทั้งคู่นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้อันไหนแต่ถ้าในใจผมอะถ้าเป็นผมนะก็สะดวกอันไหนก็ใช้อันนั้นมันเป็นโมลิมินัมเหมือนกันทั้งคู่นะครับดังนั้นแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆที่ดูคลิปอยู่ว่าสะดวกอันไหนระหว่างโอเมก้ากับลิควิดโมลีนะฮะแต่ถ้าได้ลองลิควิดโมลีแล้วอยากมาลองโอเมก้าก็ไม่ขัดนะครับลองได้ซึ่งอาจจะรู้สึกว่ามันลื่นกว่าหรือเปล่าเพราะว่าโมลิมินัมมัน10,000 ppm เลยนะครับดังนั้นก็ไปลองดูครับไปลองดูโอเมก้า300ครับอีโบนิไซวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย